ขณะที่ที่ห้องศรีพัชรินทร์นะคะสโมสรร่วมเริงชัยค่ายสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาพลโทพิบูลมณีโชติผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปคณะรักษาความสงบแห่งชาติและผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่1กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรเป็นวิทยากรต้นแบบสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในกิจกรรมสร้างจิตสำนึกประวัติศาสตร์ชาติเทิดทูนสถาบันซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมและนักศึกษาวิชาทหารศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารจากมณฑลทหารบกที่21เข้ารับการฝึกอบรมทั้งนี้ค่ะเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนและทุกภาคส่วนเกิดความรักความสามัคคีมีความปรองดองอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติมีสามัญสำนึกที่ดีต่อสังคมเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ค่ะ